เพื่อเพิ่มความน่าสนใจหรือทำให้การนำเสนอสื่อความหมายได้ง่ายขึ้นวิธีการหนึ่งก็คือการใส่ภาพประกอบการนำเสนอนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถใส่ภาพลงในสไลด์ได้โดยคลิกไอคอน Image ซึ่งก็จะสามารถแทรกรูปภาพได้จากหลายแหล่งที่มานะคะไม่ว่าจะเป็น Upload from computer คือการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์โดยคลิกรูปภาพที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Open ถัดมา Search the web คือการค้นหารูปภาพจาก Google Search โดยพิมพ์คำค้นเพื่อค้นหาภาพและ Enter จะปรากฏรูปภาพตามคำค้นขึ้นมาให้เลือกทำการเลือกรูปภาพแล้วคลิกเลือกที่รูปภาพที่ต้องการจากผลการค้นหาจากนั้นคลิกปุ่ม Insert Drive คือการแทรกรูปภาพจาก Google Drive ในที่นี้เราจะต้องมีรูปภาพอยู่ใน Google Drive แล้วนะคะโดยคลิกที่รูปภาพที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Insert Photos คือการแทรกรูปภาพจาก Google Photoเช่นกันในที่นี้เราจะต้องมีรูปภาพอยู่ใน Google Photo แล้วโดยคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Insert By URL คือการค้นหารูปภาพในอินเทอร์เน็ตโดยระบุที่อยู่ของรูปภาพหรือ URL ก็จะปรากฏรูปภาพตาม URL แล้วคลิกปุ่ม InsertCamera คือการถ่ายภาพจากกล้องคอมพิวเตอร์โดยคลิกปุ่มไอคอนกล้องถ่ายรูปแล้วคลิกปุ่ม Insert รูปภาพที่ถูกเลือกในแหล่งที่มาต่างๆก็จะมาแสดงอยู่บนสไลด์ซึ่งก็สามารถคลิกค้างบนภาพแล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งคลิกค้างปุ่มบนขอบของภาพลากเพื่อปรับขนาดได้นะคะและสังเกตว่าจะมีแถบเครื่องมือในการจัดการรูปภาพซึ่งเราก็สามารถจัดรูปแบบรูปภาพได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่สีเส้นขอบขนาดเส้นขอบรูปแบบเส้นขอบรวมถึงตัดขอบภาพเพื่อเป็นรูปทรงต่างๆได้ด้วยนะคะและสามารถจัดรูปแบบเพิ่มเติมที่ Format Option ไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดกำหนดตำแหน่งหมุนภาพกลับภาพหรือจะเป็นการปรับโทนสีของภาพปรับความโปร่งแสงความสว่างความต่างของสีภาพใส่เงาปรับรูปแบบเงาใส่ภาพสะท้อนปรับรูปแบบภาพสะท้อนได้
โดยภาพที่ใส่ลงในสื่อควรเป็นภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบหรือภาพที่ใช้ตกแต่งเพื่อให้สื่อนำเสนอมีความสวยงามมีสีสันและสื่อความหมายได้มากยิ่งขึ้นนะคะ